ข้าสู่ช่วง Hot Issues กับอาจารย์มานพพงศธรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยังฮอตอยู่เปล่าตอนนี้ฮอตมากเลยครับอาจารย์ทั้งฮอตทั้งต่างประเทศครับที่แล้วนะและฮอตในประเทศด้วยใช่ไหมครับใช่ฮะตอนนี้เนี่ยที่ฮอตเนี่ยคือมีคำถามลอยมาจากที่ไหนก็ไม่รู้บอกว่าโอเวอร์ซัพพลายหรือยังคอนโดใช่ไหมครับคอนโดมิเนียมไทยฮะฮะน่าสนใจเพราะว่าผลิตกันปีละเป็นหมื่นๆยูนิตใช่ยิ่งไฮเอนด์ยิ่งผิดไลฟ์เป็นปีละประมาณ 25,000 ยูนิตซึ่งเยอะมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลอนดอนที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยนะครับไฮเอนด์คอนโดเยอะมากเลยราคาแพงมากๆเพราะเศรษฐีทั่วโลกก็ไปซื้อที่ลอนดอนครับขณะนี้เศรษฐีเอเชียมาซื้อในกรุงเทพเยอะมากเพราะจากรายการที่ผมไปสัมภาษณ์ผมก็ถามเขาเหมือนกันบอกว่าคอนโดระดับเนี้ยเขาซื้อกันยังไงเขาไฟแนนซ์กันยังไงปรากฏคำตอบก็คือว่าเขาซื้อเงินสดนะอาจารย์นั่นส่วนหนึ่งแล้วก็มีการต่อบ้างก็ยอมบ้างเพื่อจะได้ close deal ได้แต่เขาไม่ผ่อ นเขาขอส่วนลดเป็นปัจจัยในการดิวคนที่รวยมากๆซึ่งมีไม่เยอะหรอกครับส่วนใหญ่เนี่ยของแพงๆในโลกเนี่ยคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้ ของแพงที่สุดเราซื้อเป็นรางวัลใช่ไหมครับ อย่างนี้ครับเช่นเดียวกับคอนโดแพงๆนะครับคนที่ซื้อเนี่ยนะมักจะไม่ใช่เป็นคนนายกนายขอนายกเพราะว่านายกนายขอนายกที่มีเงินซื้ออย่างนี้ได้นะก็มีเงินสดประมาณ2ล้านเหรียญปอนด์ก็มาทิ้งขว้างอย่างนี้ได้มันมีไม่เยอะหรอกเพราะนั้นการซื้ออย่างนี้มันต้องคิดถึงระบบแท็กซ์ด้วยเขาก็จะเอาบริษัทซื้อหักค่าใช้จ่ายได้ไหมครับ CEO อยู่ฟรีไหมครับเห็นไหมครับนี่บริษัทตัวเองอีกข้างเป็นการผันเงินสดที่มันจะมีอินเฟลชันมาเป็นเรียลเอสเตทที่มันมีขามันมีโอกาสขึ้นได้มากนก2ตัวใช่ไหมครับนี่คือซื้อใช้บริษัทซื้อแล้วตัวเองอยู่ใช่ไหมครับต้องหาค่าใช้จ่ายอีกเรื่องนึงคือระบบกองทุนทั่วโลกครับขณะนี้เงินมันฟุ้งทั่วโลกไปหมดเลยใช่ไหมครับ QE อเมริกาไอ้ญี่ปุ่นก็ QE ใช่ไหมฮะไอ้ยุโรปก็ QE ประเทศไทยก็กระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมครับเงินมันฟุ้งไปหมดเลยครับเงินมันเยอะมากๆขนาดนี้พอกองเงินฟุ้งเนี่ยจะทำยังไงกับแบบบริหารเงินก็ฝากกองทุนบริหารกองทุนก็มีเงินเยอะพวกนี้ก็เอามาลงทุนพวกไฮเอนด์นี่แหละครับสร้างไฮเอนด์ยุให้ลอนดอนทำฝรั่งเศสทำสิงคโปร์ทำไทยแลนด์ทำแพงมากๆเลยกองทุนเข้ามาลงตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้กับ developer ไทย developer ไทยก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้เสร็จแล้วกองทุนนี่กองทุนมาซื้อกองทุนนี้การันตี 7% กองทุนมาซื้อแล้วปล่อยเช่าการันตี 7% developer ก็ได้กำไรจากการลงทุนใช่ไหมครับเสร็จแล้วกองทุน developer ก็ได้บริหารการเช่าต่อใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะนั้นมันวิ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 นเงินกองทุนก็ขยายอย่างเงี้ยเพราะนั้นอสังหาริมทรัพย์ high end 50% นะครับเขาบอกเป็นการอย่าเรียกว่าเก็งกำไรเลยหวังผลประโยชน์จากกำไรจริงๆแล้วเนี่ยในตัวคอนโดมิเนียมนะฮะที่มันเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่คอนโดมิเนียมหรือว่าทุกเป็นที่เป็นลักชัวรี่คอนโดมิเนียมเนี่ยเขาจะมีอันที่แตกต่างจากคอนโดระดับกลางล่างไปก็คือเรื่องของเมนเทนแนนซ์ที่ดีใช่การมีเมนเทนแนนซ์ที่ดีมันทำให้มูลค่ามันเพิ่มของดีราคาแพงต้องอัปเกรดด้วยการดูแลดีด้วยคนทั่วไปดูแลไม่ได้ครับต้องใช้เชนโรงแรมมาทำที่ไหนมีเชนโรงแรมอย่างเช่นริสคาร์ตันมาโอ้ยราคาขึ้นปุ๊บเลยใช่ไหมครับนะครับนี่คือเป็น value add เป็น value add นะครับแล้วเขาก็มีการวิจัยอยู่น่าสนใจมากครับ high end แบบเนี้ยบริษัทซื้อไม่ได้อยู่แต่ตัว CEO อยู่ใช่ไหมครับอย่างนี้ครับเราก็อยู่แสนสบายตัดค่าใช้จ่ายได้อุตลุดหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับลักษณะนี้และอันหนึ่งเขาก็พบว่าบริษัทที่ซื้อหรือเศรษฐีมีเงินลงมาซื้อเนี่ยซื้อเพื่อหวังแคปิตอลเกนเสีย 50% เป็นไปได้เลยครับแล้วก็เอาไปปล่อยเช่า 25% เท่านั้นอ่ะเพราะเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่ามีเงินเยอะแยะก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนจากแคชมาเป็นแอสเซทใช่ไหมครับใช่ครับ 50% ครับ อีก 25% ปล่อยให้เช่า อีก 25% อยู่จริงๆทั่วโลกเพราะคนมาซื้ออย่างนี้ได้มีบ้านแล้ว5หลังครับคอนโดอันเนี้ยที่เรามานั่งอยู่เนี่ยเท่าไหร่ครับ30ล้านใช่มั้ย30กว่าล้านคนจะซื้ออย่างนี้ได้ต้องมีบ้านหลังที่5ถูกป่ะฮะไม่ใช่หลังที่1นี่คือลักษณะของสตรัคเจอร์ของคอนซูเมอร์ที่มาซื้อไฮเอนด์อันนั้นก็ตอบคำถามเมื่อกี้ว่าแล้วมันล้นตลาดไหมมันก็ล้นตลาดเอ๊ะทำไมมีคนซื้อหมดก็เพราะสตรัคเจอร์ของไบเออร์เนี่ยมันต่างกับคอนโดที่เป็นมิดเดิลอินคัมหรือโลอินคัมเอาไปเปรียบเทียบไม่ได้เห็นไหมครับแบงก์ก็ต้องเข้าใจด้วยตอนนี้มันมีเทรนด์อยู่อันนึงในท้องตลาดตอนนี้ก็คือว่ามันมีกลุ่มทุนที่จะลงทุนให้
เป็น construction investment ทีนี้เขาจะมาลงทุนสร้างลงทุนสร้างเสร็จปุ๊บคราวนี้หากว่าเจ้าของต้องการเก็บถึงลูกหลานก็เป็นเทรนด์อันใหม่เหมือนกันที่ว่าไม่ขายเป็นการปล่อยเช่าเสร็จปุ๊บเนี่ยพอลงทุนเสร็จปุ๊บเขาก็ไป exit ไปขายให้กองทุน REIT REIT ใช่ REIT เป็นทางออกอีกอันนึงอีก vehicle นึงเลยเมื่อกี้เราพูดถึงขบวนการเป็น chain ของเราแต่ขบวนการ financial ถ้าเจ้าของอยากได้เงินเร็วก็ผันเข้า REIT ก็ได้ cash ไปใช่ไหมครับใช่แต่ถ้ามือมีเงินหมดรอได้ก็รอไปมันก็มีอีก2ช่องทางนะเพราะฉะนั้นสินค้าไฮเอนด์แบบเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยใช่ครับใช่ใครไฟแนนซ์ใครซื้อใครบริหารมันไม่ใช่ตลาดทั่วไปอ่ะถึงมาครับก็ถามว่ามันเป็นอย่างนี้ทั่วโลกหรือเปล่าขณะนี้ยังเป็นอยู่เหตุผลเงินมันเยอะเหลือเกินลองดูไครซิสเกิดขึ้นสิครับลองไอ้การมาดูดเงินหมดทั่วโลกก็ไปสิครับอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดอย่างนี้เลยครับต้องระวังว่าตรงนี้คือไครซิสเพราะมันเป็นไปได้ที่เงินทั้งหมดจะถูกดูดเข้าไปอเมริกาคนที่บริหารไครซิสได้ล่ะจะเป็นพระเอกก็ถูกคำถามว่าเมื่อไหร่มันจะมาไม่มีใครบอกได้นะครับแต่เราต้องรู้และเตรียมตัวไว้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับ